สวัสดีจ้าพี่น้องมันน่าจะต้มไก่ปีต้มปีไก่เนาะต้มน้ำใส่กระเทียมกับพริกไทยลงไปค่ะวันนี้จะต้มปีไก่ขิงเนาะไก่ต้มขิงค่ะไม่นุ่งยังไงน้ำห่อนแล้วส่วนปีกไก่ไม่น้อยเดี๋ยวมักซีอิ๊วดำไว้นะคะ10 ถึง 15 นาทีค่ะมักซีอิ๊วดำอย่างเดียวส่วนน้ำมันเท่าไซด์เลยค่ะเด้อเอาทิ้งจากนั้นข้าก็จะใส่น้ำตาลขวดลงไปค่ะให้มันมีความหวานของน้ำซุปใส่รสดีลงไปค่ะด้วยซีอิ๊วขาวโอเครอให้เดือดนะคะสิริสดห่อนๆกันเนาะค่ะเนาะส่วนน้ำพริกไม่น่าจะเตรียมไว้แล้วจ้ะเราจะกินเขาวันนี้เนาะนี่น้ำพริกข้าวน้ำพริกพริกสดผักพร้อมเหลือเราต้มไก่สดนานห่อนๆกินกับข้าวเจ้าวันนี้เราจะกินข้าวเมนูง่ายๆสดไรเห็นชุ่มคอเนาะส่วนขิงไม่น่าจะหั่นไว้แล้วนะคะกับต้นหอมไม่โรยหน้าเนาะรอสักครู่จะได้สดน้ำซุปแสบๆนะคะเอาละจ้าชิมค่ะชิมพอดีเป๊ะเวอร์ไม่ต้องทำอะไรเลยใส่ขิงลงไปค่ะต้มขิงอีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวเราค่อยยกขึ้นนะคะให้เดือดๆอีกรอบนึงค่ะตักใส่ถ้วยแล้วสดน่ากินเลยเดี๋ยวมารอกันค่ะเดี๋ยวเราจะจัดถ้วยจัดๆรอนะคะนี่จ้าไก่ต้มขิงเราน่ากินไหมเอ่ยตามด้วยแจ่วเพียงพอแล้วอาหารวันนี้นะจ๊ะนะจ๊ะมาได้ค่ะสดทอนๆน้ำมันหน่อยนะคะรับรองว่าแซ่บชัวร์มานี่กินห้อนๆต้มก็ห้อนเข่าก็ห้อนแซ่บหอมหอมขิงหอมพริกไทยตักขึ้นก้อนมันหอมนะคะมันสั้นมันจะกินไม่ได้น้ำซุปพอดีสดเลยพี่น้องเอ้ยน้ำพริกราดเข้าไปกินข้าวคลุกแกงแซ่บผัดห่อนบ่ห่อนกับบ่แซ่บนะคือห่อนจังแซ่บแกะเนื้อไก่ช่วงกักโตอยู่บ้านนี่คือสิมีแต่พูนอวดมาพี่น้องเอ้ยกินแล้วนอนเนาะกินแล้วก็หมุนง่องแง่งง่องแง่งเวลาพี่นอนนะ
มันหน่อยกับเข็มข้าจ่องถ้ากันเมื่อบานยังว่าชิดแหน่งคักเนาะเมื่อบานก็เสี่ยงดวงเขาบอกเป็นเขาไปติดน้ำเขาเนี่ยนะจับไรแน่เนาะพี่น้องนะน้ำคนเมื่อเมื่อค่ะว่าบ่มจักสิรู้จังไหนพิษโดนเมื่อบ้านดันเอาเชือกไปให้ผู้เฒ่าแล้วบังบ้านเฮาไม่ใช่ผู้เฒ่าไปแล้วคันตักโตโอเคนะพี่น้องเนาะไปแล้วก็จะไปสังสรรค์กันอยู่แล้วล่ะโมโหยังมันเกิดขึ้นได้ในพี่น้องเพราะชะลอเขาเนี่ยมาเห็นนะพี่น้องว่าอยู่นี่เมื่อนี่ตายแล้ว25คนค่ะตาย25คนมื้อนี้เบิ่งข่าวก่อนมากินข้าวต้องแต่เชื่อมากนะคะข้าเจ้าเนี่ยมาใส่แมสกันด้วยลูกข้าเจ้าหาซื้อบ่ได้บ่เรียกว่าอิตาลีสูงสุดเลยยอดตายมือเป็นร้อยเนาะน้องชายคนใหญ่บ่ให้ไปเข้าบ้านเลยแม่กระทับร้านร้านไปหายคุยอยู่หน้าบ้านบ่ให้เข้าบ้านเพราะว่าบ่รู้บ่เชื่อสิติดนะมานำบ่ที่ตายเนี่ยผู้เฒ่าร้ายกว่าค่ะเพราะผู้เฒ่าว่ามีคุ้มกันเนาะตายนี่ข่าวที่เขาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนี่สวีเดนเงียบกรมสภากาชาดค่ะเงียบหน้ากากกันกระเด็นก็คือหน้ากากผ้านี่แหละค่ะไว้ให้หมอใส่นะคะตอนที่เขาเงียบอยู่มึงบอกถึงว่าหน้ากากว่ามีขายนะคะตอนนี้สภากาชาดกำลังเงียบร้อนแต่เขาคือบ่ร้อนละล่องนะใช่หน้ากากนี่
เนี่ยว่าใส่หน้ากากมันปลอดภัยกว่าเนี่ยเชื่อเฮาว่าไปหาเขาเชื่อเขาว่ามาหาเฮาส่วนบีบีบ่ให้กลับบ้านนะคะไม่นำไปให้ลูกกลับให้ลูกอยู่หออยู่ไปเลยทีวีก็มีให้ดูอะไรก็มีให้ใช้อยู่ห้องไปเล่นกับมี่เล่นไปให้ตาตูดหิวก็กินเงินทั้งกัดจะไปติดเชื้อกับผู้ใดแน่จำวันนั้นก็จะไปกักตัวอีก14มื้อกันสิไปจังสัญญาลำบากอยู่ห้องเจ้าของปลอดภัยที่สุดมื้อนี้ก็คุยกับเพิ่นอยู่หันหลังนั่นนะอายกับป่วยหน้ากับเท้าแล้วไปก็สิลำบากเดี๋ยวเสร็จติดเชื้อเขาอีกอยู่ของเจ้าของมันก็เลยอยู่บ้านบ่ไปไสอยู่หอพักกันแม่ว่าบ่ต้องเมื่อปิดแนวสนิทก็บ่ต้องเมื่ออยู่หันหลังบ่ระบาดโรคเจ้าของก็ต้องแม่ได้ว่าโรคบ่ระบาดก็ได้ซื้อกินคือเก่าก็ได้จ่ายค่าห้องคือเก่าอยู่หันหลังเคยตอบแม่ว่าขึ้นเหลือว่าหนูจะไปไหมแม่ละย่านหนูไม่ไปหรอกยิ่งน่ากลัวกว่าอยู่ห้องตัวเองอีกกว่าทั้งนั้นท่านญี่ปุ่นก็โทรหาแม่บอกให้มารับโทรศัพท์กันนะว่าสันคือบ่รับวันทั่วไปมันก็บ่รับนายนั่นหวังโทษเป็นเรื่องอย่างโทษไปบอกมันนี่ละอย่ามาอีอ้วนนะมันโยหันอันตรายนี่ห้าเนี่ยลืมหัดแม่ลืมหัดเนาะลืมหัดแม่หัดไอ้เลยมันหุดจักว่าห้องวางวะโทษไปดูโทษไปดูโทษไปดูโทษหาหน่องงองบ่รับมาลงกันไปหน่อยไม่ได้ว่าอะไรมึงจะมาลงกับแม่จังแหนจะกับแม่นั่นคือมันกับว่ารับอยู่ไปหรอกแรงบอกมันแรงบอกมันแบบสันเดียอีกปอดมันศูนย์น้องมันโทษไปเตือนน้องยันน้องมากนะยันน้องกับอุดรมาเบิ้งบอกข้าวน่ะอุดรน่ะเขาว่ามันมีคนติดแล้วแม่เรียกว่าไปต้องห่วงมันหรอกมันอยู่โทรศัพท์มันเบิ่งโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลามันก็สิฮู้ล่ะแม่เอ้าก่อนยามันมาแม่ว่าซั่นดอกว่าไปดอกแม่พูดกับมันแล้วเออค่แน่บ่ต้องมาห่วงหลายอย่างเพิ่นว่ากูเป็นอายว่าห่วงน้องอืมเบิ่งข่าวแล้วก็ส่งข้อความมาหาแม่มันไปตรงห้องแม่ก่อนมันมีอย่างใส่บ่อนแม่โอ้ยแม่สั่งเห็นหมดแล้วเยี่ยวแพงกว่าก็ซื้อมันมันราคาทองคำทั้งเยี่ยวทั้งสเปรย์ซื้อทั้งหน้ากากส่วนของปอนแม่น้อยก็เซฟไปหายแล้วค่ะเซฟไปน้ำบีบีนะคะซื้อมากเหมือนมองเดียวกันพอดีมื้อนี้ยังก็ได้แบนไปส่วนของปังปอนเนี่ยแม่น้อยให้เซฟให้ค่ะสั่งชุดอันสั่งชุดป้องกันไม่รัดค่ะมีไข่พริกหมีมีหมวกคุ้มพร้อม
ปล่อยใช้เวลาของห้องหาหลานสั่งไป2ฟุตเพื่อว่าได้ใช้สลับกันนะคะถามมื้อนี้ว่าหอดได้ยังยังมันสั่งต้องใช้หอดมื้ออื่นความคิดเสาร์อาทิตย์เนาะแบบเดียวเดี๋ยวหักความใหญ่สุขสุขคนเลยพี่น้องเอ้ยในสภาพว่านี่ว่าบ่มีไผซอยไผใดหรอกค่ะแต่ละคนต้องระแมดระวังเรื่องการเงินค่ะเพราะอนาคตเฮาบ่ได้ฮู้เลยพี่น้องเอ้ยช่วงนี้แย่ไปตามกันทั่วโลกให้ขึ้นพอตอนนี้บ่แม่นแต่เฮาดอกที่แย่คนอื่นเขาก็แย่บ่ต่างกับเฮาค่ะแต่ว่าพี่น้องฟังเล่าข้าเจ้าก็หยุดงานโดนเนาะข้าเจ้าก็เมื่อบานข้าเจ้าฟังคอยสัมภาษณ์ให้เขาเขาว่าอยู่ก็ได้ซื้อกินได้แก้ข้าวห้องบานนี้ปิดก็บ่รู้สิปิดโดนปานใดเปิดเจ้าจะได้เฮ็ดงานบ่พี่น้องฟังเขาอันให้สัมผัสข้าวนะเมื่อบ้านก็ยังมีเขากินมีทงหน้าให้ไปหานั่นหานี่แต่แมงควมนะพี่น้องเนาะอยู่ไซก็คือว่าจำเป็นจำใจมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามสภาพว่าโลกเฮาก็สู้ไปนํากันพี่น้องแล้วแม่แล้วบ้างไปนํากันไม่น้อยก็ย่านย่านเด้แต่ว่าก็บ่ได้ออกไปไสดอกอยู่แต่บ้านนอกจากแม่ปู่เอ้ยนอกจากแม่พินมาหาน้องขวัญมาหาแค่นั้นแหละไปละจ้ารักนะจุ๊บๆฝากความห่วงใยให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันนะคะรักนะจุ๊บๆจ้า